ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Cloud of Hero เป็นเกมมือถือเกมหนึ่งครับที่เพิ่งเปิดมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเองเรื่องราวเกี่ยวกับอสูรที่มาบุกโลกของ Cloud of Hero ครับทำให้เกิดความวุ่นวายแต่ว่ามนุษย์ก็ได้รับพลังพิเศษครับในการที่จะต่อสู้กับอสูรเพื่อปกป้องโลกของพวกเขาไว้แต่แทนที่มนุษย์จะใช้พลังในการปกป้องโลกครับก็กลายเป็นว่ามนุษย์ใช้พลังในการแข่งแย่งอำนาจกันเองครับเพื่อจะขึ้นเป็นราชาปกครองโลกนี้ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายในโลกของ Cloud of Hero นี้ครับได้ยินว่าเกมนี้สร้างมาจากนิยายเลยครับก็น่าสนใจดีซึ่งผมเห็นมาจากเว็บเขียนข่าวเกมเว็บหนึ่งครับแล้วผมก็ลองไปหาตามหานิยายของเกมนี้ดูแล้วก็หาไม่เจอ คือจะเอาภาพไปดูว่านิยายเป็นยังไงแต่หาไม่เจอไงแต่ช่างมันเถอะครับมาเราจะมาลองเล่นกันดูครับว่าเกมนี้เป็นยังไงมีเซิร์ฟเวอร์เดียวอยู่เลยเปิดใหม่เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับน่าจะ2วันได้มาเราจะเป็นเจ้าของเซิร์ฟกันครับเข้าเกมโอ้สาวน้อยน่ารักข้าจะนำทหารเทพทั้งแผ่นดินข้าจะนำทหารเทพทั้งแผ่นดินเข้าเกมมาก็จะมีให้เลือกตัวละครครับ2ตัวมีผู้ชายกับผู้หญิงอันนี้เป็นรูปแบบโจมตีกายภาพใช่มั้ยตีตรงๆนั่นเองเพลงดาบกำเนิดโลกเรียบเป็นหน้ากองเห็นนะหมุนดูได้ด้วยแล้วก็มีสาวอีกคนความอัศจรรย์ของจิตอาวุธข้าจะไขปริศนาเองสืบทอดจิตทวนโบราณสืบทอดจิตทวนโบราณมิจฉาจมห่านปานล่วงถึงตกโอยถึงตะกอยถึงและรูปแบบมัดมันคืออะไรวะมาแมทคือพลังโจมตีเวทของตัวละครครับขอบคุณข้อมูลจาก GM Pad ครับซึ่งเป็นข้อมูลจากเกมอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าน่าจะเหมือนกันแสดงว่าตัวนี้ใช้เวทใช่ไหมไม่เห็นต้องเลือกเลยเอาสาวๆนี่แหละครับชื่อแฟบคุงไปเลยโก้มาแล้วว่ะอื้อปีศาจภาพจักรวาลเขาเป็นใครวะเฮ้ยๆโหดจะกาวแต่ลุงก็โหดอื้อเอาว่ะพี่หอกเอ้าแม่งรวมร่างนึกว่าตายหนักกว่าเดิมอีกหมดชะตาดูจิตนักรบที่ปลุกตื่นให้ดีว่ามันมีพลังแข็งแกร่งแค่ไหนบุตรชะตาอะไรคะหนูชื่อบุตรสบาไม่ใช่ละเดี๋ยวเรียกใครเป็นชะตาเราใช่ไหมรีบปล่อยสกิลฆ่ามอนสเตอร์ก็มายิงใหญ่กับโอ้โหเอาว่ะโหสกิลอารังอยู่ครับได้อยู่แต่ฟอนดาเมจนี่ยังกาวอยู่นะเด็กที่ข้าช่วยกลับมานั้นเป็นความหวังของมนุษย์เป็นความหวังทุกเกมนะครับผมเป็นความหวังมาหลายเกมแล้วเจ้าไปคอยชี้แนะอยู่ข้างกายเขาเล่นเกมไหนเกมนั้นที่นาดบทผมบอกแค่นั้นแหละเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเจ้าไม่ได้หาคนผิดตัวนะดูยังไงข้าก็เป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นน่ะแม้แต่จิตอาวุธก็ไม่ได้ปลุกตื่นขึ้นแต่ภาคไทยนี่ใช้ได้อยู่นะครับภาคดีนะยินดีที่เจ้ารู้ตัวด้วยท่าทางโปกเปียกของเธออย่างนี้แต่รับฉายาบุตรชะตาไหวเหรอทำไมรู้สึกว่าเสียงภาคกับซับข้างล่างไม่เหมือนกันวะอ้าวได้อยู่มาตีกันเองคุยกันอยู่อ้าวแล้วผมยังไม่ได้กดอะไรเลยครับอ้าวชนะขาดก็มายังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ตุ๋นยังไม่ได้ทำอะไรเลยตุ๋นชนะขาดด้วยจะได้รับรางวัลหีบสมบัติแล้วผ่านดันเจียนได้รับหีบสมบัติได้ยายามาเข้าตี้เย่โปรดทำตามซิวลงทัพฮีโร่คนแรกเถอะมายายามาเกี่ยวสวรรค์สละทิ้งทุกสิ่งไปสุดขอบฟ้ากับเจ้าไปนี่ผ่านด่านนี้จะได้ตัวนี้เหรอเอาน่ารักแป๊บคุงยิงมีสกุล2สปีดก็มาแนวเกมจะเป็นรู้สึกว่าจะตกกันเองนะครับเราไม่ต้องกดอะไรเลยฮะแค่นั่งมองไม่ต้องเสียเวลาชีวิต
สรุปว่าแค่เราจัดตี้มาแล้วมันจะตบกันเองเราไม่ต้องกดอะไรใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะมีสกิลให้กดครับมั้งนะลองดูก่อนดูต่อไปเร็ว3แล้วเปิดฟังก์ชันตำแหน่งค่ายกลที่3คืออะไรอธิบายด่วนคนเต็มเมืองเลยกูอะไรคือกูกากแล้วไงอะเจอเซียนฆ่าเซียนพบเทพฆ่าเทพกระบี่เทพก็มาชื่อแซบจังวะคือจะบอกให้เปิดกาชาใช่ไหมเริ่มมาให้เกลือก่อนเอาว่ะเปิดกาชาครั้งแรกฟรีเราจะไม่เกลือมาดูเมื่อกี้บอกน่ารักได้ใช่ไหมอันนี้มันกี่ดาวดูยังไงว่ามันแล้วไม่แล้ววะเนี่ยป้ายอาคานีดูยังไงอะผมว่ามันน่าจะบังคับให้ได้หัวเขียวนี่อยู่แล้วครับสรุปว่าไม่ได้เกลือหรือว่าจุดดวงดีแต่อย่างใดมาเริ่มการต่อสู้ทำร้ายแฟบพุงสิรีบกระตุ้นกระบี่เทพอสูรสกิลเมืองเดี๋ยวยังไม่ได้กดยังจะเอาใช้เองก็มาสกิลสรุปเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างวะเนี่ยสกิลก็ไม่ได้กดบอทแม่งกดเองได้มีหน้าที่มานั่งดูมันตีกันใช่ไหมเมื่อกี้เขาขึ้นให้กดสกิลครับแล้วผมยังไม่ได้กดเลยมันกดเองแล้วอ่ะมึงใจร้อนนะเนี่ยทูทอเรียลเนี่ยทุกคนแม่งหน้าตาเหมือนกันหมดเลยกูกากุ้งกันเจียงสวัสดีไม่คุยกันได้ไหมไม่น่าได้นะรู้สึกว่าจะไม่มีปุ่มให้พิมพ์นะครับไม่เห็นอะไรพิมพ์ได้เลยนี่คือสภาพเมืองครับอ๋อหรูหรายิ่งใหญ่อลังการทางนั้นไปไหนวะไปดูดิเขาไปทำอะไรกันภาพจักรวาลขัดใจชื่อนี้มากเลยชื่อมันไม่มีความน่าเกรงขามเลยน่าจะเป็นเทพเจ้าสูงสุดอะไรอย่างนี้ครับเหมือนกับพระเจ้าปะแล้วทำไมชื่อภาพจักรวาลวะไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจจริงทำไมท่านถึงชื่อภาพจักรวาลคะเดี๋ยวไปทำเควสกันต่อแล้วกันครับไม่รู้ว่าชื่อภาพจักรวาลทำไมอาจจะเหมือนภาพจักรยานก็ได้ครับเอาไว้ปั่นมาสกิลใช้โฮกุมาเป้าหมายเควสให้สู้กับท่านลุงหวังไม่ท่านลุงดูไม่ค่อยแก่เลยฮะกล้ามเป็นบรรทัดอีกต่างหากอ้าวนี่ใครแอบจับนมข้าเอ๊ะท่านเฒ่าแก่ลุงหวังเจ้าของร้านกระทำชำเรานี่นะจับนมเสร็จก็ตบกันเอาคูณ2เลยอ่ะคูณ3ก็มาสปีดเอ้าจับนมฟรีแล้วยังมาตีกันอีกเหรอได้เลยลุงถ้าลุงจะทำอย่างนี้เจอหนุ่มๆมาช่วยโคตรโกงแล้วตูมายืนทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยไอ้พวกนี้โคตรโกงอ่ะมันเป็นใครวะเนี่ยของตูก็ไม่ใช่ของใครวะนาเซอร์เทพก็มาเอาเลยเอาบทพระเอกไปเลยก็ได้ถ้าจะโชว์ขนาดนี้นับแฟบคุงแฟบคุงหัวโตอยู่นี่แม่งทำอะไรบ้างวะหน้าที่เดียวของเราคือโพสท่าชนะขาดซึ่งมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ยอ๋อมันเป็นโหมด PVP ท้าตบคนอื่นนี่เองแล้วเขาแม่งมีเวล1 3 4ตัวก็มาเฮ้ยตัวเยอะแต่เวล1แบบนี้สู้เราไม่ได้หรอกเราเวลเยอะกว่าฟาดมันคิดเหรอว่าจำนวนเยอะแล้วจะชนะกระบี่เทพอสูรอัดหน้ามันฆ่ามันยังไงมีเยอะแล้วไงลุ้มมันเพราะมันไม่ใช่เวลหรือบนหัวเนี่ยเป็นชาร์จอะไรบนหัวเอาว่าปักสีตรงแล้วชื่อท่ากาวอะตัวอย่างดวงจิตหิวตัวเองก็มาไม่มีไงมีเยอะมีเยอะแล้วสู้เราได้ไหมสาวๆน่ารักกว่าเราคือแก๊งไอดอลเอาว่าชนะผู้เล่นศึกแอปบอทชนะคนได้เว้ย
เอาว่ะได้อะไรได้อะไรสุ่มรางวัลด้วยเอาได้แค่เศษนึกว่าได้ตัวโถเอ้ยเกือบดีใจที่ได้สาวฮะแล้วเขาเวล30นี่ดูจะนับเวล30เหรอล้อเล่นปะเนี่ยเฮ้ยเขาจะให้เราสุ่มกาชาฟรีใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วมากาชาฟรีขออย่าเกลือเฮ้ยมาว่ะหมุนแห่งทะลุรากของท่านไปจนถึงจิตวิญญาณขอสาวๆได้ไหมไม่เอาจะเอาสาวๆแม่งไม่เอาไอ้นี่แลแค่ไหนก็ไม่เอามาใช้บอกเลยโอ้โหแล้วเฮ้ยมาว่ะมาสาวๆรอบนี้สาวๆแน่นอนสาวนี่มันอีลุงที่จับนมตูเมื่อกี้เลยแม่งเลวร้ายกว่าไอ้เมื่อกี้โหแล้วแม่งมีตัวมาแบบโชว์รูมให้ดูด้วยเนี่ยอยากได้ตัวนี้ธงเรียกจิตเนี่ยโคตรน่ารักแล้วที่เราได้แต่ละตัวนี่คืออะไรไอ้นั่นคืออะไรมีพี่หมีด้วยพี่หมีความเกลือนี่มันคืออะไรงอนครับงอนเลิกเล่นเลิกรอเล่นนะคืออะไรและนี่ก็คือระบบโดยรวมของเกมนี้ครับ Crown of Hero ใครสนใจก็มาโหลดไปเล่นได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายนี่เฟดก็เกลือเทลออฟลิงก์ก็เกลือเทลนู่นเทลนี่เกลือหมดเลยนี่เกมนี้ยังเกลืออีกเหรอเกลือคนดูก็เกลือให้หมด